นะคะเป็นบุญตามากๆเลยที่ดันด้นได้มาตรงนี้นะคะสิคะดูตรงนี้สิคะสวยไหมคะค่ะเนี่ยให้เพื่อนดูอืมนี่ดูลำตัวปูสวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านช่วงวันออกพรรษาพี่จอยก็เดินทางไปเที่ยวทางภาคอีสานนะคะพี่จอยมีความใฝ่ฝันมานานแล้วว่าจะไปที่บึงโขงหลงนะคะไปถ้ำนาคาวันนี้ก็สมใจอยากของพี่จอยแล้วนะคะเราสองคนตายายด้านด้นไปที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะคะพี่จอยก็ใจเย็นๆเนาะถ้าเพื่อนๆเป็นสายหมู่ไม่ควรพลาดนะคะวันนี้พี่จอยจะให้ชมบรรยากาศด้วยเดินทางขึ้นนะคะว่าการเดินทางขึ้นลำบากขนาดไหนนะคะถึงแม้ว่าจะลำบากหลายๆคนก็ไม่ย่อท้อนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าคิดอีกด้านหนึ่งว่าเราต้องการที่จะไปถึงจุดหมายให้ได้นะคะก็เป็นความตั้งใจนะคะของพี่จอยพี่จอยวันนี้สองตายายนะคะพี่จอยกับคุณเมียก็พากันเดินทางไปบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราขึ้นเขาถึงชันมากๆไปขึ้นไปเรื่อยๆนะคะบางจุดเขาก็จะมีบันไดแบบนี้ให้นะคะจุดแรกก็ที่จะมีตั้งแต่ A ขึ้นไปใช่ไหม A ขึ้นไป A B C D จนถึงสุดท้ายเดี๋ยวตามพี่จอยไปก็แล้วกันนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะก็พี่จอยช่วงที่ขึ้นไปก็ประมาณเกือบจะบ่ายโมงนะคะเกือบจะบ่ายโมงแล้วก็กลับลงมาก็ไม่ต้องรีบ4โมงกว่านะคะเพราะว่าพี่จอยไม่ได้ไปหมดนะคะเขาบอกว่าถ้าขึ้นเราไปดูทุกจุดต้องใช้เวลาขึ้นไปตั้งแต่เช้า6โมงเช้าเลยทีเดียวแล้วก็กลับลงมาก็ประมาณ5โมงเย็นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่จอยก็จะไปแค่ทางเดินก็จะสลับกันนะคะตรงไหนที่ชันๆเขาก็จะทำบันไดราวเหล็กให้จับนะคะก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นทางเดินที่บรรยากาศของการค่อนข้างที่จะแล้วก็ถึงจุดง่ายนะคะก็จะไม่มีทางตัวของก็จะไม่มีราวอะไรให้จับพญานาคนะคะแต่เพราะตรงนี้ก็จะมีเพราะว่าเชือกนะคะเขาบอกว่าอีก 1,000 เมตรก็จะถึงถ้ำนาคาเพราะว่าตามพี่จอยมาเลยนะคะแบตเตอรี่พี่จอยหมดนะคะเพื่อนๆมาชมบรรยากาศเขาก็จะเมื่อกี้เราเจอหงอนนะคะของพญานาคแล้วตอนนี้เราก็คงจะไปดูส่วนหัวช่วงบ่ายก็มีคนขึ้นไปก็จะสวนทางกันไปแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ละกลุ่มแต่ละนี่ค่ะก็ทางเดินกลุ่มที่ไปก็ต้องมีไกด์นะคะถามว่าทำไมเขาก็จะมีเชือกมีราวให้จับแบบนี้ดูแลเราแล้วก็บรรยายอธิบายให้เราได้รับรู้ว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรแล้วก็คอยดูแลเราเผื่อใครจะเป็นลมเป็นแล้งอะไรประมาณนี้เขาก็จะดูแลเรานะคะสำหรับไกด์ท้องถิ่นนะคะช่วงที่เดินทางก็อย่างที่บอกบางครั้งการเดินขึ้นไปก็ต้องค่อยๆนะคะใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนก็อยากจะให้คนที่จะขึ้นไปป้าไอ้แบงค์อ้วนมาไม่ได้นะเตรียมตัวให้ทำให้ร่างกายแข็งแรงก่อนจะเหนื่อยมากถ้าร่างกายแข็งแรงทุกอย่างไม่ยากนะคะไม่ยากดีจัดทางที่จะสูงชันนะคะเพื่อนจ๋าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในการที่เขาขึ้นไปแล้วเขาลงมาว่ากันว่าดาราขึ้นไปกันเยอะนะคะขึ้นไปกันเยอะมากๆเลยขึ้นไปไม่ว่าดารานักแสดงหรือว่าพิธีกรแต่ที่หัวกับหัวใจอะไรอยู่ใจมูนะคะใจมูจะไม่พลาดตรงนี้แน่นอนนะคะถ้าไปแล้วขึ้นไปถึงข้างบนรู้สึกเป็นยังไงนะคะสดชื่นมากแต่เรามั่งขึ้นวิวสวยมากๆเลย
อยากจะให้เพื่อนๆดูจนจบแล้วก็ตามพี่จอยขึ้นไปนะคะบรรยากาศตอนนี้ที่เขาลงมาเพราะว่าเขาจะเอาข้างหน้าลงไม่ได้เขาจะถอยหลังลงนะคะใช่เป็นผู้ผลิตบางคนนะคะบางคนก็ถอยหลังลงเพราะว่าไม่ได้ขายความชันที่ขายกล้องนี้แต่ว่าไม่อันตรายนะคะเพราะว่าเขาจะมีที่ให้เราเกาะตลอดเวลาสองข้างนะคะใช้มือเกาะทั้งสองข้างได้ลงแล้วกันไปแข่งกับว่าได้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างหน้าที่เดินไปเป้สีชมพูก็คือไกด์ของพี่จอยนะคะเป็นไกด์ท้องถิ่นก็จะมีบางจุดก็จะหยุดถ่ายรูปกันเป็นพักๆนะคะพระสงฆ์ก็ขึ้นไปนะคะนี่ก็จะมีพระสงฆ์ขึ้นไปด้วยนะคะหน้าผาหนุมานบรรยากาศก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพญานาคเลยมากเลยนี่ก็จะเป็นถ้ำอันนี้ก็ถ้ำเนาะอันนี้เป็นน้ำดูถ้ำค่ะถ้าไม่แข็งแรงพอจะถึงยอดเลยแนะนำว่าไม่สามารถถ่ายตูดตอนขึ้นด้วยฮะถ่ายตูดตอนขึ้นจริงนี่ค่ะนี่ก็คือพี่จอยนะคะพี่จอยขึ้นไปก็ให้คุณเมียถ่ายภาพให้การแต่งตัวก็ต้องทะมัดทะแมงนะคะต้องใส่ผ้าใบอย่างเดียวเลยนะคะก็แบบนี้เลยขึ้นไปแต่จริงๆแล้วก็ไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนยิ่งขึ้นสูงก็ยิ่งสบายนะคะอากาศก็หนูไม่แหนยายค่ะก็เข่าอ่อนเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าขึ้นไปเสียงจะเป็นเสียงธรรมชาติจอยไม่ได้ตัดเสียงไม่ออกเลยตัวเย็นเพื่อนจ๋าเอาให้มันหายเหนื่อยก่อนก็ขึ้นอีกเดี๋ยวนึงยังค่ะเราก็จะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆที่ลงก็ลงนะคะที่ขึ้นก็ขึ้นว่ากันว่าหลายๆคนที่ถ้าอาจจะมีโรคประจำตัวถ้าสามารถขึ้นได้คุณขึ้นไปแล้วก็ไปสามารถไปขอนะคะให้ลงไทยไทยเก็บหานว่าคนว่าหลายคนนะคะไกด์เล่าให้ฟังนะคะว่าหลายๆคนขึ้นไปก็หายจากโรคไทยไทยเก็บแล้วเขาก็ไปอีกนะคะเขาไปก็ให้ไกด์คนเดินพาไปอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่คือบรรยากาศค่ะจริงแล้วใช้เป้สะพายหลังจะดีกว่านะคะพี่จอยก็ไม่ได้เอาเป้มานะคะก็ใช้กระเป๋าอันนี้ก็รู้สึกว่ารุงรังหน่อยนี่ค่ะมีบันไดทางขึ้นนะคะขึ้นเรื่อยๆนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะคะไกด์เขาก็จะดูแลเราคือเขาจะรอเราเป็นพักจอยจะขึ้นไปที่เขาจะพาไปที่ถ้ำพญานาคก่อนตรงลำตัวนะคะแต่ช่วงหัวที่จอยไม่ได้ถ่ายตรงนี้โหดที่สุดละแต่ว่าโทรศัพท์จอยแบตหมดที่จอยไปถ่ายเครื่องหนึ่งก็ไม่สามารถถ่ายเทมาจากโทรศัพท์เครื่องนี้ได้นะคะทำคลิปไม่ได้ก็ไว้รอให้ที่จอยพร้อมแล้วเดี๋ยวที่จอยก็จะลงครั้งหนึ่งสำหรับหัวที่หนึ่งหัวที่สองแล้วก็สำหรับการเราไปบนเอเย่ละพญาอีลีนะคะคือขาไกลเขาจะเป็นคนค่อยๆมานะป้าป้าค่ะเพื่อนจะตามหลังขึ้นนะคะไม่มีลงนะขึ้นเรื่อยๆเลยขึ้นไปนะคะถ้าเข่าอ่อนก็พักแต่เราไม่ต้องรีบร้อนค่อยไปมาอยู่ตรงนั้นกันไปค่อยๆเดินไปเรื่อยๆตรงไหนที่ไม่ชันก็จะเป็นทางเดินธรรมดานะคะ
นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแค่ขั้นบันไดขึ้นไปแบบนี้นะคะถ้าตรงไหนชันๆเขาก็จะทำบันไดเหล็กขึ้นไปนะคะทำให้ก็ถือว่าความปลอดภัยสูงเพราะว่ามีราวให้เราจับตอนนี้ตัดไปชมบรรยากาศที่พี่จอยขึ้นก็แล้วกันนะคะว่าพี่จอยเหนื่อยขนาดไหนนะคะเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะคะพี่จอยจะหยุดคุยตอนนี้แล้วก็ไปชมบรรยากาศสดๆกันเลยนะคะไปค่ะผจญภัยกันต่อตอนนี้ก็จะเป็นทางลงเนาะลงไปข้างล่างนะคะขึ้นแล้วก็ลงนะเพื่อนๆจ๋าอ่ะตามพี่จอยมาผจญภัยนะเดี๋ยวพี่จอยมีเวลาว่างแล้วจะไปตัดต่อวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมนะแต่มันมีแรงบันดาลใจนะแล้วก็มีความสุขที่ได้ขึ้นมาตรงนี้นะเพราะว่าเราอายุปูนนี้แล้วอ่ะสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้มาเราจะได้ไปบอกให้ลูกหลานนะว่าเออเราได้มาตรงนี้แล้วถึงแม้ว่าความยากลำบากมันจะมีมากแค่ไหนเราก็ไม่หวั่นนะคะที่3พวกมึงอยู่นี่แหละมันเป็นแม่นี่มันตัวซ้ำร้องตัวนี้เนี่ยเขาจะมา3คนคนที่3มาถึงกันนู่นนั่นนี่แต่มาเป็นแม่เนี่ยมาทั้งตอนนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นนะคะลงขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นป่าหมดเลยป่าเป็นป่านะคะไม่แปลกใจเลยนะคะที่ผู้คนหลั่งไหลมาอ่ะมีความศรัทธาแรงกล้าที่ได้ดันด้นมาตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆนะคะที่เหมือนกับว่าวัดระบบหัวใจปอดนะคะของเราในการที่เรามาผจญภัยกันตรงนี้นะคะตอนแรกพี่จอยเข้ามาตอนที่ขับรถเข้ามาเหมือนกับว่าไม่มีคนนะพอเข้ามาถึงบริเวณวัดรถจอดเต็มเลยนะคะที่เรามีไกด์นำทางเป็นเพราะว่าบางคนไม่ต้องก็ได้นะคะถ้ารู้จักรู้ว่าตัวเองแข็งแรงแต่ว่าอย่างเราคิดว่าเอาไกด์ดีกว่านะคะเขาก็จะได้ดูแลเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขารู้เส้นทางเวลาเราเป็นลมเป็นแรง
เขาก็จะประสานงานติดต่อกับคนข้างล่างได้นะคะแล้วก็ช่วยชาวบ้านมีงานนะคะในชุมชนมีงานแล้วก็มีรายได้นะคะยังไม่ได้ถามไกด์เลยนะคะว่าไกด์อ่ะวันหนึ่งเดินกี่รอบไกด์วันละรอบแต่วันนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะก็เลยได้1วันใช่ไหม1รอบ2รอบนะคะมันแล้วแต่เต็มที่2รอบนะคะอย่างพี่จอยเนี่ยถ้าเกิดพี่จอยไปทั่วนะคะเขาบอกว่าต้องมาเช้าก็คงจะกลับมืดค่ำเลยนะแต่ตอนนี้พี่จอยจะไปแค่6โมงเช้าค่ะจะเห็นครบหมดเลยนั่นแหละแบบที่ไกลบอกค่ะลำตัวเห็นหัวเห็นถ้ำค่ะใช่หัวที่3เห็น4จุดเองนะคะถ้าขึ้นเช้าขึ้นเช้าจะเห็นปู่เสาค่ะกลับเย็นเลยนะคะจริงๆแล้วพี่จอยจองพรุ่งนี้เช้านะแต่ทีนี้วันนี้ขอเขานะคะเผื่อพรุ่งนี้พี่จอยจะกลับก็เลยขออนุญาตเขาว่าขอขึ้นวันนี้ได้ไหมเขาก็แนะนำหลายอย่างถ้าขึ้นไปถึงไหนจุดพิกัดตรงไหนถ้าขึ้นตอนนี้อาจจะกลับมามืดค่ำก็ได้ถ้าจะไปทัวร์ไปให้ครบตามจำนวนนะคะก็เลยโอเคพี่จอยก็บอกเขาว่าเอาแค่2จุดก็แล้วกันก็เดี๋ยวก็กลับตอนนี้ก็กินเวลาไปเกือบชั่วโมงแล้วนะยังไม่ถึงนะคะเดี๋ยวพี่จอยก็เดินมาเรื่อยๆนะก็บอกเพื่อนๆว่าเราไม่ต้องหักโหมเนาะค่อยๆไปค่อยๆไปนะคะค่อยๆเดินไปไกด์ก็น่ารักนะคะเวลาเราหยุดพักเขาก็จะมาพัดวีให้แข็งแรงมากเลยนะคะก็อายุก็50ต้นๆลิตร40กว่า56จะประมาณนี้เขายังแข็งแรงนะไกด์56นั่นน่ะ50แล้วนะคะ50กว่าแล้ว56เก่งนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาขอกับปู่เพื่อนจะให้พลังเราค่ะเยี่ยมมากจริงๆค่ะบางคนเป็นโรคตับมาหายังหายเลยไปตัดออกคือว่าบอกไม่ขอค่ะไปขอว่าไปผ่าขอให้หายขอให้อะไรก็หายก็ขึ้นกับป้าลุงสุขนี่แหละค่ะนี่เรื่องจริงไม่ได้โกหกนะคะใช่เพราะว่าอย่างที่ใกล้บอกนะคะเพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากค่ะเราตั้งใจเรามีความศรัทธาจริงนะถ้าใครมีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเป็นความเชื่อบุตรส่วนบุคคลนะคะแล้วแต่อาจจะมีโรคประจำตัวถ้าดันรุ่นกันมาได้นะคะขอให้ใช้เวลาการเดินทางตั้งแต่เช้าพอท่านมา3เดือนท่านไปผ่าท่านหายท่านก็มาเอาไกด์คนเดิมเอาไกด์คนเดิมนะจ้ะเขาบอกนี้ทางไกด์คนเดิมแต่ก็พาขึ้นเขาก็บอกขอบคุณมากที่พาไปพูดไปขออย่างนี้ค่ะคือเขาหายไงเขาดีใจมากนี่แหละคือการที่เรื่องจริงเรื่องจริงเรามาไกด์เขาบอกคือเรื่องจริงจริงๆนะเรื่องจริงค่ะขึ้นต่อนะคะเพื่อนๆจ้ะอันนี้มันชันค่ะจะถึงถ้ำแล้วค่ะใกล้ละใกล้ละใกล้จะถึงลำตัวนะคะ50เมตรค่ะถึงถ้ำแล้วนี่คุณตาก็ตามขึ้นมานะข้างล่างละพี่จอยขอตัดไปภาพข้างบนนะคะเพื่อนๆจ้ะนี่ค่ะเราก็จะถึงจุดสูงสุดของยอดเขาแล้วนะนี่ค่ะข้างบนน่าจะค่อนข้างที่จะร้อน
้องขออภัยด้วยนะคะเสียงก็จะหอบตอนนี้ขอหยุดพักก่อนเอาน้ำใช่ไหมเอาไงอ่ะไม่เป็นไรอ่ะถีให้มั่งนิดเดียวก็ถึงแล้วถีจะยืนอยู่ตรงนู้นแล้วป้าถ่ายนะตอนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมันอยู่งั้นแหละเอางี้กดถ่ายรูปเถอะว้าวตรงนี้สวยมากเลยนะคะสวยมากๆเลยสวยเห็นวิวของบึงกาฬบึงคงหลงนะคะบึงคงหลงสวยงามมากนะคะสดชื่นค่ะอยู่ตรงนี้สดชื่นมากๆเลยเพื่อนๆจ๋าสดชื่นเรากำลังจะไปถึงถ้ำนาคาแล้วนะคะตามพี่จอยมานะคะตามพี่จอยมาอีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงเดี๋ยวรอคุณลุงแป๊บนึงรอเฮียแป๊บช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทางขึ้นของเราที่จะไปถ้ำนาคานะคะแต่ว่าอาจจะทางลงก็ไม่ใช่ทางนี้นะคะก็ลงอีกทางนึงนี่ค่ะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจ๋าตอนนี้เราใกล้แล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วใกล้ที่จะถึงเอาค่ะไปค่ะประจนภัยกับพี่จอยต่อของดีของดียังเหนียวนะของดียังค่ะเดี๋ยวขับมาเนาะกลับมาค่อยถ่ายตอนนี้ถ่ายวิดีโอก่อนนี่ค่ะผู้พิชิตถ้ำนาคาด้วยรักและศรัทธาพญานาคนะคะเราจะลงถ้ำแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าตอนนี้เป็นจุดแอลนี่ก็คือเป็นคำแนะนำนะคะของนักให้เวลาถ่ายภาพกลุ่มละ3ถึง5นาทีนะคะนี่ค่ะขอความร่วมมือไปนี่ค่ะเราจะลงถ้ำนาคาแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าไปเลยค่ะเราจะถ่ายไปกับพี่จ้อยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นป่าทางข้าวถ่ายรูปให้นะคะตรงนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะครับพูดมาต่างธุระต่างจังหวัดครับอีกของน้ำมันกลับครับโทรมาก่อนไหมครับครับโทรมาก่อนไหมตอนนี้เรามาถึงที่ข้ามนาคาแล้วนะคะมาถึงลำตัวปูตัวใช่ไหมคะลำตัวตรงนี้ก็จะเป็นลำตัวของพญานาคนะคะโอ้โหขนลุกเลยนะคะเป็นบุญตามากๆเลยที่ดันด้นได้มาตรงนี้นะคะดูตรงนี้สิคะสวยไหมคะค่ะเนี่ยให้คนดูนี่ดูลำตัวปู่ให้ไกด์อธิบายดีกว่านะคะความเป็นมาตรงนี้ก็จะเป็นคำสาปของปู่ลือค่ะเมื่อก่อนปู่ลือท่านเป็นมนุษย์ค่ะแล้วทีนี้พอลูกสะใภ้เอาของมาสู่แล้วเอาคืนให้พญานาคที่สู่ใต้บาดาลไม่ได้เพิ่นก็เลยสาปปู่ลือให้เป็นพญานาคให้เป็นนาคนี้แหละค่ะให้เป็นหินค่ะต่อมาได้ 2,000 ปีแล้วก็เลยพ้นคำสาปค่ะหมดกรรมหมดเวรที่ว่าปู่พญานาคที่สาปท่านเอาไว้ค่ะพ้นคำสาปพ้นคำสาปก็เลยคนก็ได้มาเห็นมาเจอค่ะมาให้คนสายบุญได้ขึ้นมาเจอค่ะ
ฝันก่อนค่ะฝันก่อนว่าได้ขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ก็เลยมาดูมาสเวดูก็เลยเห็นเป็นถ้ำนาคาค่ะค่ะก็เลยดังเลยค่ะตรงนี้สวยงามมากนะคะตรงนี้ก็คือลำตัวนะคะเหมือนกับเขาขดอะเนาะขดตัวทางมุมนู้นจะทางเข้าเมืองลับแลตรงนี้จะเป็นทางออกมาตรงนี้ตรงนี้เมืองลับแลใช่นั่นลำตัวเข้าไปแล้วไปออกเมืองกลางเข้าตรงนี้เข้าตรงนู้นแล้วออกมาทางนี้เข้าตรงนี้ออกทางนู้นโอเคค่ะไปเราจะเข้าไปตรงนี้นะคะถึงแม้ความยากลำบากที่เราได้ดันด้นมาเดี๋ยวก่อนนะคะเจ๊จะให้เจ๊ถ่ายเอารูนี้หน่อยเพราะว่ามันจะเซอร์ฟี่ตรงนี้มันจะงามนี่เจ๊จะยืนไหมถ่ายตรงนี้นะถ่ายเอาให้เห็นลำตัวนี่เอาเดี๋ยวนะเอาให้เห็นช่องตรงนี้นะเจ๊เห็นไหมคะเห็นไหมเกล็ดเห็นอะไรไหมคะตั้งดีดีค่ะดอนชาสีตู้โพลีวานเป็นลำตัวหางเนาะดูนอตฉาดนี่นะคะท่าต้อยได้ค่ะนี่ดูนะคะเป็นทหารเพิ่มค่ะตรงนี้ก็จะเป็นถ่ายรูปกันหน่อยนะคะตรงนี้จะเป็นที่สวยค่ะเป็นแสงเข้ามางามงามค่ะตรงนี้ถ่ายวีดีโอก็ได้นะคะไปตรงนี้ก็จะมีแสงขอพลังปู่ขอตั้งเป็นโทรศัพท์ตั้งให้หน่อยเอาเป็นโทรศัพท์ถ่ายไม่เอาวิดีโอจะถ่ายให้คุณได้ไหมคุณจะถ่ายไหมไม่ถ่ายแล้วตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นแสงเข้ามาในตัวจะได้มีพลังค่ะโอเคถ่ายก็ได้แล้วพี่จ้อยก็ออกจากถ้ำมานะคะออกจากถ้ำวนมาแล้วก็เราจะไปชมหัวที่หนึ่งของพญานาคนะคะด้านหัวนะคะเราก็จะเดินไปอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะไปชมอย่างที่พี่จอยบอกแต่แรกนะคะหัวของพญานาคในทริปนี้ในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์พี่จอยหมดก่อนนะคะก็เลยให้รออีกคลิปต่อไปนะคะรอพี่จอยตัดต่อคลิปต่อไปนะคะตอนนี้เมื่อกี้ก็ลืมใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินที่เราจะไปที่ส่วนหัวของพญานาคนะคะเพื่อนๆจ๋าตรงนี้เขาจะมีป้ายบอกว่าหัวนะคะตัวที่หลวงปู่วางนะคะ800เมตรตามพี่จอยมาแล้วก็ถ้ำหลวงปู่วางโอ้ยสวยแล้วก็เจดีย์หลวงปู่วางโอ้โหเราก็จะไปถ้ำหลวงปู่วางแล้วก็ส่วนหัวของนาคานี่ค่ะนี่ก็จะไปทํานะคะจะเห็นไปเรื่อยๆนะคะต้องเพื่อนๆก็รอชมคลิปต่อไปนะคะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นสวยงามมากๆเลยนะคะบรรยากาศข้างล่างนะคะเรามองลงไปจะกว้างใหญ่ไพศาลอยู่ที่บึงโขงหลงนะคะที่เห็นริบๆก็คือบึงโขงหลงสวยมากนะคะวิวเพื่อนๆจ๋าฝั่งทางนู้นที่เห็นวันนี้ก็ชมบรรยากาศรอบๆของคลิปการบึงกาฬนะคะมาเที่ยวสวยมากอุทยานแห่งชาติภูลังกาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะคราวหน้ามากับพี่จอยนะคะกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดกิ๊กกิ๊กแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากมายที่รับชมขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยไปกับพี่จอยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ